ต่อมาบุญอย่างที่3คือบุญจากการเจริญสมาธิภาวนานักปฏิบัติมีอยู่4จำพวกในทางพระพุทธศาสนานะพวกแรกปฏิบัติได้สะดวกบรรลุได้เร็วพวกที่2ปฏิบัติได้สะดวกบรรลุได้ช้าพวกที่3ปฏิบัติลำบากบรรลุได้เร็วและพวกที่4ปฏิบัติลำบากบรรลุได้ช้าคุณครูมะใหญ่ได้เมตตาฝันในฝันเอาไว้ว่านักปฏิบัติทั้ง4จำพวกนั้นประกอบเหตุมาอย่างไรกลุ่มที่1ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วนะในอดีตนั้นทำทานมามากทำทานมากนี่เป็นเหตุให้ปฏิบัติสะดวกนี่นาทำให้ปฏิบัติสะดวกคำว่าปฏิบัติสะดวกในที่นี้ก็คืออยากจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้นานแค่ไหนก็ได้3วัน5วัน7วันเดือน2เดือนก็ได้ไม่มีความกังวลเรื่องการเงินว่างั้นนะเพราะทำทานมาเยอะเขาก็จะหลีกเล่นเป็นบัตรก็มีคนดูแลสมบัติให้นะแม้ไม่ทำงานสมบัติก็เกิดขึ้นต่อเนื่องอันนี้คือทานธรรมดีนะส่วนบรรลุได้เร็วอันนี้เกิดจากว่าในอดีตทำสมาธิมามากทำถูกวิธีทำจนคุ้นเคยสิ่งใดที่คุ้นเคยก็ทำได้ง่ายอันนี้มันเรื่อง common sense สามัญสำนึกพื้นฐานสิ่งใดที่เราทำเอาไว้มากบ่อยๆเข้ามันก็ชำนาญใช่ไหมเอ่ยนี่เป็นเหตุในอดีตที่ประกอบไว้ว่าทานทำให้ปฏิบัติสะดวกส่วนสมาธิที่นั่งไว้มากถูกวิธีทำให้บรรลุได้เร็วนะเพราะนั้นถ้าใครสั่งสมทานต่อเนื่องมากเข้าภพชาติต่อไปก็มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เวลาเขาจะเหลือศีลรักษามาดีได้สภาพเป็นมนุษย์ไม่พัดไปบายและสุขภาพแข็งแรงเหมาะแก่การประกอบกิจการงานทั้งปวงทั้งทางโลกทางธรรมพอเวลาเหลือสุขภาพแข็งแรงแล้วเวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาก็จะเป็นเหตุให้ภพชาติต่อไปก็จะบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นบุญทั้ง3ประการนะหน้าที่ของทานหน้าที่ของศีลและหน้าที่ของเจริญสมาธิภาวนานะ